สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานแท็บนะครับก่อนอื่นก็คลิกดับเบิลคลิกเคียวขึ้นมาก่อนครับAllow Access นะครับการใช้งานแท็บนะครับก็คลิก Edit ครับ Configuration ตรงนี้แท็บนะครับมี Insert Space for Tab นะครับถ้าเราติ๊กออกอย่างนี้นะครับแล้วเราลองใส่สัก4ครับสมมุตินะครับ insert space for tab ออกแล้วก็เอา4แล้วก็คลิก tab ซ้าย4ครับแล้วคลิกโอเคครับอันนี้ของ C นะครับของ C ภาษา C อันนี้ของภาษา Assembly นะครับอันนี้ order เราจะทำเฉพาะของไฟล์ C นะครับคลิกโอเคครับจากนั้นมันจะเรากดจากนั้นกดปุ่มแท็บครับกดปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดครับมันจะเลื่อนมาเท่าไหร่นะฮะมันจะโดดสี่เลยมันจะโดดเลยนะเวลาเรากดถอยหลังถอยหลังก็กดชิปที่คีย์บอร์ดครับ shift ชิปนะครับกดค้างไว้แล้วก็กดแท็บครับปุ๊บนะฮะมันโดดกลับมานะครับแล้วก็ลองกดปุ่มแท็บอีกครั้งครับมันจะโดดมาในนี้ครับคือมันจะโดดออกมา4ครับแล้วก็กดชิปกดแท็บมันก็จะถอยมา4ครับถ้ากดแท็บเฉยๆขึ้นหน้า4ครับถ้ากดชิปค้างไว้แล้วกดแท็บมันจะถอยหลังกลับมานะครับถอยหลังกลับมา4มันไม่สับอันนี้มันถอยทีละ4ทีนี้ลองคลิก Edit ครับ Configurationมันถอยหลัง4ครับทีนี้เราจะไม่เอาแบบถอยหลัง4เราจะเอาถอยหลังที่สเต็ปนะครับก็คลิก insert space for tab นะครับเราคลิกโอเคคราวนี้มันก็จะถอยหลังทีละสเต็ปแล้วนะครับอันนี้กดแท็บครับมันก็จะพุ่ง4เหมือนเดิมนะครับถ้ากดแท็บมันจะพุ่ง4เหมือนเดิมแต่เวลากดแท็บกดชิปนะครับแล้วก็กดแท็บนะครับทีนี้มันก็จะเด้งสี่เหมือนเดิมใช่ครับกดชิปแท็บเด้งสี่เหมือนเดิมนะครับกดแท็บครับขึ้นสี่นะครับชิปแท็บก็เด้งสี่เหมือนเดิมครับดังนั้นกดแท็บครับปึ๊บมันเด้งสี่แต่ถ้ากดสเปซบาร์นะครับไม่ใช่กดสเปซบาร์ให้กดปุ่มแบ็กสเปซนะครับแบ็กสเปซมันจะถอยหลังทีละสเต็ปนี้นะครับกดแท็บพุ่งเลยนะครับนะถ้ากดชิปแท็บนี่ก็จะพุ่ง4กลับมานะครับแต่ถ้าเกิดกด backspace เดี๋ยวก็มันเข้าไปแล้วกด control z นะครับเพื่อให้มัน undo กลับมาก่อนนะครับกลับมาที่เดิมครับกด control ค้างแล้วกด z ครับทีนี้กดแท็บออกไปครับกด backspace กลับมาครับเห็นมั้ย backspace มันจะมาทีละหนึ่งได้นะครับทีนี้ถ้ากดแบบตะกี้นะครับกด configuration นะครับกด insert space bar for tab ไม่เอานะครับถ้าไม่เอานี่มันจะเวลา back space นี่มันจะเด้งกลับมาเลยทั้งหมดเลยครับอย่างนี้นะครับกด tab ครับไป4กด back space ครับไม่ใช่นะกด back space ครับใช่กด back space ครับนะมันจะเด้งกลับมา4เลยนะกดแท็บครับกดแบ็กสเปซครับถ้าแบ็กสเปซนี่กลับมา4นะครับนี่กลับมา4เลยทีนี้เราจะไม่เอาแบบนี้นะครับเราจะเอาแบบคลิก edit นะครับคลิก configuration ตรงนี้นะครับ insert space for tab ลองคลิก insert space for tab อีกครั้งนึงครับต้องใช้แบบตัวนี้นะครับมันจะคล่องกว่าฉะนั้นก็คลิกโอเคครับเสร็จแล้วลองคลิกแท็บครับมันจะขึ้น4ครับจากนั้นกด backspace นะครับเห็นไหมครับทีนี้กลับมาทีละหนึ่งนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับคลิก edit อีกครั้งครับคลิก configuration แต่ผมใช้แค่หนึ่งครับมันละเอียดดีครับผมใช้แค่หนึ่งมันละเอียดดีผมจะใช้แค่หนึ่งครับโอเคครับ
เวลาไปมันก็จะไปแค่1นะครับกดแท็บนะไป1เวลากลับก็1นะ backspace ก็1นะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันไปทั้ง3แถวอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกแช่นะครับคลิกแช่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นก็คลิกแท็บเห็นมั้ยมันก็จะเลื่อนไปทีละ1นะถ้าคลิกชิปกดชิปแล้วก็กดแท็บนะก็จะกลับมาทีละ1เป็นการจัดแบบละเอียดนะครับนะทีนี้ลองกดสเปซบาร์ดิครับถ้ากดสเปซบาร์เนี่ยมันก็หายหมดนะครับใช้ไม่ได้ลองดูนะนะกดสเปซบาร์ก็ลบหมดเลยอันนี้เราก็ขอกดคอนโทรล Z กลับมาครับปึ๊บนะครับอันนี้มันลึกไปนะครับแล้วก็คลิกแช่แล้วลากคุมนะครับเสร็จแล้วก็ชิปค้างไว้แล้วก็กดแท็บนะครับอย่างนี้ครับกดแท็บแบบละเอียดอันนี้จะได้แบบละเอียดนะครับก็บทนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ